ชื่อดาวรุ่งบัวแก้วค่ะอยู่จังหวัดเพชรบุรีจบปริญญาตรีเอกการจัดการเข้ามาที่เรียน10 วันรุ่นนี้รุ่นที่4ค่ะวันนี้จะมาถามกรณีเราทำปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วเรารักษาศีล5โดยเฉพาะข้อ1แล้วเราไปเจอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราจะทำจิตเรายังไงคะบางทีเราขุดดินลงไปเจอไส้เดือนเจอกิ้งกือตรงเนี้ยพอหนูเจอก็จะชะงักพอชะงักความรู้สึกใจมันก็แป้วแล้วบางทีเราเอาเขาเรียกอะไรเอาพวกคุณลงไปอย่างเงี้ยบางทีไส้เดือนขาดท่อนเดี๋ยวแล้วเขาขาดท่อนแล้วเขาดิ้นอย่างเงี้ยความรู้สึกมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะแต่ตอนที่จะทําเนี่ยก็บอกกับจิตตัวเองว่าขอโทษขออโหสิกรรมกับตัวเล็กตัวน้อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยจะทําจิตเรายังไงให้มันดีให้มันไม่พ้องอ่ะคะให้มันไม่มีความรู้สึกว่ามันโอ้เป็นอย่างไรอีกแล้วอย่างเงี้ยขอคําแนะนําจากคุณลูกทุกท่านด้วยค่ะค่ะเสียงเริ่มก่อนก็ได้นะคะตอนที่เสียงฟันจอบลงไปแล้วเจอไส้เดือนขาดนะคะสิ่งหนึ่งที่เสียงคิดก็คือหนึ่งก็คือถ้าเราคิดต่อว่าเราทำทุกข์ทับถมตนก็คือถ้าเราไปคิดว่าเออเราทำผิดไปแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือโจทย์ข้างหน้าเนี่ยมันคือคิดไปมันก็เปลืองพลังงานเพราะมันเกิดไปแล้วเราทำไปแล้วเพราะฉะนั้นไอการที่ว่าเออโอ้ฉันทำบาปทำไมก็คือยินดีรับเราทำไปแล้วนี่กล้าทำก็กล้ารับนะอาจารย์บอกนักเลงพอนะคะเพราะนั้นอันนั้นโอเคเรามีวิบากแน่เพราะเราได้ทำร้ายสัตว์ไปแล้วสิ่งที่เราทำต่อก็คือต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะพยายามเรารู้ว่าตรงไหนที่อุดมสมบูรณ์ได้ตรงนี้เราก็ค่อนข้างจะเบามือนะคะเคลียร์เคลียร์นะคะก็คือสิ่งที่ทำเราก็ทำได้ประมาณนี้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดขึ้นอีกก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับวิถีชีวิตอย่างนี้ค่ะนั่นคือพยายามระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าถ้าตรงไหนเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินเนี่ยสิ่งก็ตักทั้งยวงนะคะย้ายที่ให้เขาประมาณนี้คือเราก็แค่ระมัดระวังตั้งสำรวมเพื่อในอนาคตอะค่ะแต่เราจะไม่ไปอะไรมากกว่านั้นนะคะนั่นคือส่วนตัวนะคะค่ะท่านใดมีประสบการณ์แบ่งปันได้นะคะค่ะก็สำหรับส่วนตัวนะคะก็คิดว่ากรรมอยู่ที่เจตนาค่ะเราไม่ได้มีเจตนาจะทำลายเขาแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดมันเหมือนกับว่าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไงคะมันก็เป็นที่เราไม่ได้มีเจตนาค่ะก็ไม่ทำทุกข์ทับถมตัวเองค่ะแต่ก็ต้องยอมรับวิบากที่จะเกิดกลับมาอย่างเช่นดร.ผุสดีนะคะยอมรับวิบากแต่ว่าวิบากนี้มันก็จะเล็กน้อยอะค่ะเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราปลูกพืชผักนี้เราเลี้ยงมนุษย์นะคะซึ่งเรามันก็เป็นกรรมดีที่เราสามารถนำพืชผักของเราเนี่ยไปเลี้ยงชีวิตเราไปต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรรมที่มันสูงกว่าเนาะกว่าที่เรากว่าเจตนาของเราที่จะทำให้ชีวิตผู้อื่นตกร่วงไปนะคะเชิญพี่นิดหน่อยเลยค่ะเห็นพี่นิดหน่อยเปิดกล้องค่ะค่ะเรื่องของวิบากจากการเบียดเบียนนะคะเราเบียดเบียนชีวิตอื่นโดยไม่เจตนานี้มันก็มีวิบากแต่อย่างที่พี่น้องเราพูดนะคะครูบาอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าก็เป็นวิบากเล็กน้อยด้วยเราไม่ได้มีเจตนามันเป็นความพร่องความพลาดของเราที่เราจะเอาเป็นบทเรียนต่อไปเราก็จะระวังยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทุกข์ใจจากการที่เราไปเบียดเบียนสัตว์ตรงนั้นน่ะนั่นก็คือการเบียดเบียนทุกข์ใจของเรานี่นะคะตัวนี้น่ะมันเป็นวิบากร้ายที่มากกว่าเบียดเบียนจิตใจของตัวเองถ้าเทียบกันนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำผิดไปแล้วก็ยอมรับผิดขอโทษขออโหสิกรรมแล้วก็ตั้งจิตว่าเราจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพราะบางทีเรายังทำอยู่มันก็อาจจะมีโอกาสพลาดแบบนี้อีกนะคะแต่ว่าเราก็ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเท่าที่เราจะดูแลจัดการได้เพราะว่าจิตที่จะทำร้ายเขาของเราไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ตั้งจิตทำความดีให้มากๆเกื้อกูล
ของชนและหมู่สัตว์ให้มากๆการตั้งจิตทำความดีให้มากๆข้อหนึ่งก็คือการที่ไม่ทุกข์ใจของเราการไม่ทุกข์ใจของเราจะไม่เบียดเบียนตัวเราเองนะคะดังนั้นน่ะถ้าเทียบค่าแล้วเนี่ยการไม่ทุกข์ใจนั้นมีค่ามากกว่าเราก็เลือกทำสิ่งนั้นไม่มีท่านใดที่ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตอื่นหรอกนะคะแม้แต่ในบางคราวบางครั้งเนี่ยอาจารย์เคยยกตัวอย่างพ่อครูว่าเมื่อก่อนเราจะพูดถึงเรื่องของการไม่ที่ว่าเรื่องของยุงลูกน้ำนะคะลูกน้ำใช่ไหมก็จะมีรณรงค์เรื่องของไข้เลือดออกใช่ไหมคะว่าไม่ให้มีลูกน้ำอะค่ะไม่ให้มีลูกน้ำใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครกล้าทำที่จะเทน้ำซึ่งมันมีลูกน้ำอยู่พ่อครูสมณโพธิลักษณ์ยังเทให้ดูว่าเพื่อที่เขาจะไม่ได้ไปเบียดเบียนที่มากกว่านะคะให้เห็นว่าในบางคราวเราก็ต้องเสียสละนะต้องเสียสละที่จะทำสิ่งนี้แหละแล้วทีนี้เนี่ยเราทำกสิกรรมเนี่ยเราก็ต้องเสียสละที่จะรับวิบากนี้ยินดียอมรับแต่เราไม่ได้มีเจตนาแล้วเราก็ภาคเพียรไปถ้าเราภาคเพียรไปโอกาสของการที่จะพลาดพลาดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะวิบากเขาวิบากเราไม่มาเจอกันนะคะจริงๆมันก็เป็นวิบากเขาด้วยวิบากเราด้วยนะคะที่ได้ไปทำเขาเพราะว่ามันเพราะเจตนาเราไม่มีใช่ไหมคะใช่ค่ะจนถึงเวลาของนี่แหละที่มันมาเจอกันพอดีวิบากเขาวิบากเราสังเคราะห์กันทำให้เราก็ได้ทำสิ่งที่เราไม่เจตนานี้เขาก็ได้ถูกตัดตัวไปเนาะค่ะให้เราแม่นๆเท่านั้นค่ะแม่นๆว่าเราไม่ทุกข์ใจนะสำคัญที่สุดเราไม่ทุกข์ใจค่ะเพราะว่ามันจะเบียดเบียนตัวใหญ่มากกว่านี่เราเนี่ยสัตว์ใหญ่มากกว่านี่นะคะถ้าเราทุกข์ใจค่ะสรุปก็คือเรายอมรับแล้วเราก็ขอโหสิกรรมต่อเขาแล้วเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปที่ตรงจุดอื่นแล้วเราก็ทำกสิกรรมของเราต่อไปแต่ก็ทำให้ดีที่สุดข้อสำคัญที่ครูทุกท่านบอกก็คือเราต้องไม่ทุกข์ใจทำไปแล้วเราต้องยอมรับเราต้องยินดีเราต้องกล้าอย่างที่อาจารย์บอกถูกต้องไหมคะค่ะถูกต้องค่ะสาธุขอบคุณค่ะค่ะน้องมัวทนาค่ะคุณไอดาวรุ่งคุณไอดาวรุ่งอายุเท่าไหร่ล่ะคะ56ค่ะอยู่เพชรบุรีค่ะนี่บอกอายุอันออกอากาศเลยนะคะคุณกุ้งบางทีบางท่านนะบางชาติน่ะเขาไม่บอกอายุกันนะก็อาจารย์บอกให้เราพูดเรื่องจริงดีคะทุกคนใช่ที่สุดก็หนูก็ปกติค่ะบอกได้ค่ะเต็มใจยินดีค่ะค่ะเปิดเผยค่ะอะไรนะกลุ่มนี้เปิดเผยค่ะสาธุขอบคุณมากค่ะจะตั้งใจทำกสิกรรมใหม่แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจก็เอาโหสิกรรมให้เขาแล้วเราก็จะปลูกในสิ่งที่ดีๆเพื่อเอามาให้คนส่วนใหญ่ทานก็พอคิดได้อย่างนี้ก็สบายใจมากขึ้นแล้วก็เบาใจมากขึ้นขอบคุณกลุ่มมิตรดีนะคะที่ได้พลังความดีๆแบบนี้แล้วจะเอาไปใช้ให้เพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะสาธุค่ะทุกค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณดาวรุ่งนะคะเชิญท่านต่อไปคุณสุ